ดาห์ที่แล้วเราได้ทราบถึงความน่ากลัวของโรคไขมันพอกตับไปแล้วและในวันนี้หมอแอมก็จะมาเจาะลึกถึงโรคไขมันพอกตับกันอีกครั้งว่าเจ้าโรคไขมันพอกตับนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมกับมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างอย่ารอช้าเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับรายการสุขใจใกล้หมอนะครับอาทิตย์ต่อมาจากตอนที่แล้วนะครับเราพูดค้างกันไว้ในหัวข้อใหญ่ที่คาดการว่าน่าจะมีผู้ชมสนใจเยอะเพราะใกล้ตัวนะอย่างน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอไม่อยากประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ของสังคมในเมืองเลยนะหรือสังคมต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยที่การกินที่เราดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับนะวันนี้เรามาคุยกันไขมันพอกตับตอนที่2นะครับจะมีเรื่องวิชาการเยอะหน่อยนะครับหมอพยายามจะเรียบเรียงเอาให้น้อยที่สุดแต่เราต้องรู้นะครับหมอมีความเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคศัพท์แพทย์หรืออะไรก็ตามถ้าเราอธิบายให้พอเข้าใจได้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าชีวิตตัวเองไม่มีใครรู้สึกเป็นห่วงเราเท่าตัวเราเองหรอกนะครับแม้กระทั่งหมอที่รักษาเนี่ยหมอก็จะรักษาคุณได้ไม่ดีเท่าตัวคุณรักษาเองนะในมนุษย์เรามีอวัยวะสำคัญอยู่2 อย่างเกี่ยวกับเรื่องไขมันพอกตับตัวแรกเรียกตับอ่อนหรือแพนครีสอันที่2เรียกตับหรือลิเวอร์ตับอ่อนจะเล็กรูปร่างคล้ายๆตับอยู่ข้างๆกันตับอ่อนทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ชื่อคุ้นเคยมากเลยต้องเคยได้ยินทุกคนนะชื่อว่าอินซูลินอินซูลินเป็นเหมือนตำรวจเป็นฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมาทุกครั้งที่เรากินแป้งและน้ำตาลเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่เรากินหวานกินน้ำตาลกินแป้งจะถูกส่งตำรวจหน่วยนี้ออกมาจับน้ำตาลกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเอาน้ำตาลเหล่านี้ไปแปลเป็นตัวอะไรใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไกลโคเจนนะจำได้นะไว้ในกล้ามเนื้อบ้างไว้ในเซลล์ตับบ้างไว้ในเซลล์สมองบ้างเพื่อใช้เป็นพลังงานของมนุษย์งั้นมนุษย์เราใช้น้ำตาลเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตนะครับแต่น้ำตาลที่มากจนเกินไปทำให้มันเหลืองั้นถ้าเรากินน้ำตาลทุกวันในปริมาณที่พอเหมาะเราจะไม่อ้วนและไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินน้ำตาลเกินกว่าสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดหรือเปอร์เซ็นต์ทางการแพทย์หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่หมอบอกเลยเกินหมดอ่ะคุณกินข้าวเนี่ยมื้อนึงเนี่ยคุณกินประมาณสัก800แคลอรี่ 1,200 แคลอรี่กินมื้อกลางวันอีกเอาแบบกินน้อยที่สุดเลย500แคลอรี่กับเกาเหลาถ้วยนึงถ้ากินผัดไทยจานนึงเนี่ยสัก 1,200 แคลอรี่กินสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่มีชีสเยอะๆจานนึงก็ประมาณสักเกือบ 2,000 นะครับไปวิ่งออกกำลังกายเอาให้ตายไปข้างนึงเลยเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งได้ประมาณ200แคลอรี่ไม่เกินเนี่ยประมาณ300แคลอรี่ไม่มีทางเลยที่เราจะเอาออกไปได้เท่ากับที่เราใส่เข้าไปนะครับนี่คือร่างกายมนุษย์ที่เอาเข้านี่ง่ายที่สุดเอาออกนี่ยากที่สุดออกกำลังทุกวันแล้วกินก็ยังไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นต้องกินและคำนวณให้เหมาะสมนะครับเมื่อเรากล่าวถึงอินซูลินแล้วเนี่ยอะไรที่อินซูลินจะเอาไปใช้แปรเปลี่ยนได้อีกนะครับเมื่อน้ำตาลที่เราใส่เข้าไปเกินนี้เนี่ยจะถูกส่งไปอยู่ที่ตับและผ่านกระบวนการเขาเรียกไลโปเจเนซิสสร้างขึ้นมาเป็นไขมันงั้นเราจะกินแป้งหรือเราจะกินมันก็เข้าไปเป็นไขมันพอกอยู่ดีเพราะเข้าไปสู่หัวข้อเดิมทั้งฝั่งไขมันคืออะไรคือไตรกลีเซอไรด์ในตัวแสบไตรกลีเซอไรด์คือ bad fat หรือไขมันไม่ดีส่วนใหญ่อยู่ในอะไรบ้างเอาไล่มาเอาสมุดมา1เล่มเอาปากกามา1อันจดและเขียนไปเลยว่าอาหารที่อร่อยเกือบทุกชนิดแค่นี้เนี่ยเขาเรียกไตรกลีเซอไรด์มีอะไรบ้างหัวกุ้งไข่ปูตับห่านชีสกะทิใส่แคบหมูหมูหันเป็ดปักกิ่งหนังสัตว์คากิหอยทุกชนิดหอยนางรมทุเรียนขนุนไข่แดงเนี่ยอร่อยไหมอร่อยหมดอะนะครับอะไรไม่อร่อยไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้นะหมอว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยกเว้นพวกปลาพวกสเต็กพวกผักงั้นเรากินมันฝั่งนี้หรือเรากินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะนี่คือสาเหตุทำไมคุณจะอ้วนจากแป้งหรืออ้วนจากไขมันมันก็มาอยู่รูเดิมคือรูนี้เมื่ออินซูลินทำงานผิดพลาดเมื่อไขมันเข้าไปอยู่ในตับเยอะเมื่อไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันไม่ดีเยอะทุกอย่างก็ไปพอกอยู่ในนี้นะตอนที่แล้วบอกแล้วให้ไปลองกินฟัวกราดูซิว่าเป็นยังไงบ้างจะได้รู้ว่าตับเราเวลามันนุ่มนิ่มและอ่อนแอนี่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะเพราะอาการเนี่ยจะไม่ชัดและบางคนเป็นไขมันพอกตับได้เป็น 10-20 ปีกว่าจะเข้าสู่ภาวะตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งในตับหรือมะเร็งในตับอ่อนเพราะฉะนั้นแล้วไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภาวะที่แก้ไขยังไงเอามาสรุปตรงนี้หน่อยนะครับอาทิตย์นี้
มีวิธีแนวทางในการช่วยเหลือเรื่องไขมันพอกตับที่ต้นเหตุนะไม่ใช่ปลายเหตุนะปลายเหตุคือการกินยาลดไขมันพอกตับมันไม่หายไปไหนหรอกนะครับเหมือนยาลดคอเลสเตอรอลอ่ะกินเข้าไปเสร็จลดไขมันมันก็เอาจากเลือดไปอยู่ในตับเอาจากตับไปอยู่ในตาเอาจากตาไปอยู่ในหลอดเลือดอื่นๆนี่คือสิ่งที่ต้นเหตุคืออะไรทุกคนต้องคิดยาลดความดันยาลดเบาหวานยาลดไขมันเหมาะสำหรับเราทำทุกอย่างหมดแล้วแล้วมันยังสูงแล้วเราค่อยหยุดนะครับถ้าเรายังไม่ทำเลยแล้วเราจะกินยาเป็นผู้ช่วยเนี่ยมันเป็นงานที่ง่ายจังโลกเนี่ยในช่วง50ปี70ปีนี้เนี่ยเราใช้ยาเยอะนะเพราะยานี่ง่ายดีหมอคอเลสเตอรอลสูงหมอก็กินยา1เม็ดแล้วหมอก็ไปกินโต๊ะจีนกินเป็ดปักกิ่งกินหมูหันกินหัวกุ้งกินทุกอย่างเลยแล้วพอมันสูงหน่อยก็กินเพิ่มอีก1เม็ดไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้นเหตุคืออะไรนะครับในวันนี้เราจะมาสรุปหัวข้อและตอนหน้าเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับข้อที่1คือลดความอ้วนที่เกิดจากไขมันหรือลดเอวให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ลดน้ำหนักนะลดน้ำหนักคือการอดอาหารการไม่กินการทำอะไรก็ตามให้ผอมๆก็ไว้อาจจะบางครั้งเป็นกล้ามเนื้อที่เสียไปคือเหี่ยวลงอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกที่พรุนขึ้นลดเฉพาะไขมันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลดยังไงนะครับคือลดเฉพาะเซลลูไลท์เกินๆเนี่ยนะ2ออกกำลังให้เยอะนะครับออกกำลังให้มากออกกำลังให้เท่าที่เราจะทำไหว3เลือกกินนะครับเลือกกินให้ฉลาดเอา3ข้อนี้ก่อนไม่ต้องไปไกลนะครับ4คือวิตามินหรือพืชหรือแร่ธาตุหรืออาหารที่จะเข้ามามีเป็นตัวช่วยให้เราได้บ้างนะครับเอา 3-4 ข้อหลักๆตรงนี้นะครับแล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากนะครับไขมันพอกตับในอดีตเขาเขียนเลยนะว่ารักษาไม่หายนะปัจจุบันมีแนวทางขึ้นอยู่กับเราจะทำไหมนะครับถ้าหมอบอกแล้วเราลองทำดูอย่างน้อยๆไม่ให้เขาขยับมากขึ้นกับบุญแล้วแต่ถ้าน้อยลงหรือเล็กลงได้ถือว่าสุดยอดนะครับวินัยล้วนหมอจะบอกหมอเป็นโค้ชพวกคุณคือคนไข้นะครับถ้าทำตามได้ดีแน่นอนนะครับงั้นขอจบอาทิตย์นี้ไว้ในตอนที่2เพื่อจะรอเข้าอาทิตย์หน้าว่าแนวทางเป็นยังไงบ้างอย่าลืมติดตามชมนะครับพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมยิ่งฟังก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเรามาติดตามเรื่องไขมันพอกตับในตอนที่3กับเรื่องแนวทางแก้ไขโรคไขมันพอกตับแบบเจาะลึกกับหมอแอมกันค่ะว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ห้ามพลาดติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณหมอแอมมากๆเลยนะคะเชื่อแล้วค่ะพี่ปายโอ้ยคุณผู้ชมคะหลังจากที่จิ๊กได้คุยกับคุณหมอนะคะเห็นถึงความสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับการวอร์มอัพก่อนการออกกำลังกายแล้วการคูลดาวน์หลังจากการออกกำลังกายค่ะพี่เห็นไหมคะเสียงเปลี่ยนไปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมนะคะก่อนออกกำลังกายทุกประเภททุกชนิดกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่มาฝากคุณผู้ชมในวันนี้กับสุขใจใกล้หมอค่ะและตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้จุ๊กจิ๊กสุภดาวิจักรชัยวงศ์ดิฉันปรายชนะอัมพุทลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อแล้ววอร์มอัพ3วอร์มอัพสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ